สวัสดีค่ะวันนี้เรามีคำแนะนำเกี่ยวกับสภาพอากาศในระยะ7วันมาฝากกันนะคะมาเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะสำหรับวันนี้ก็ยังต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักนะคะและหลังจากนั้นนะคะในอีก7วันข้างหน้าก็คือในช่วงต้นสัปดาห์หน้านะคะยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นอีกรอบนึงค่ะฝนที่ตกหนักนั้นจะส่งผลให้บริเวณพื้นที่ภาคใต้ต้องระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจจะส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะตามพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มค่ะมาดูสาเหตุที่ทำให้บริเวณพื้นที่ภาคใต้ยังมีฝนตกหนักนะคะเกิดจากกระแสลม2ตัวคือลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณอ่าวไทยภาคใต้และก็อันดามันนะคะในส่วนของพื้นที่ประเทศไทยตอนบนช่วงนี้ฝนก็จะลดน้อยลงนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่ามีมวลอากาศเย็นแผ่ปกคลุมลงมาที่บริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะโดยคาดว่าในวันพรุ่งนี้นะคะมวลอากาศเย็นนี้จะเริ่มอ่อนกำลังลงไปส่งผลทำให้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนจะเริ่มมีหมอกเกิดขึ้นในตอนเช้านะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันอาทิตย์นี้ค่ะหลังจากนั้นในช่วงต้นสัปดาห์หน้านะคะระหว่างวันจันทร์ถึงวันอังคารจะเห็นว่ามีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่นะคะจะแผ่ปกคลุมลงมาในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนก็จะส่งผลให้ในช่วงต้นสัปดาห์หน้านะคะบริเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนบนนั้นจะกลับมามีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในระยะแรกค่ะและหลังฝนตกอุณหภูมิจะลดลงนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เตรียมเสื้อกันหนาวไว้ก็ควรเตรียมไว้แต่เนิ่นๆนะคะแล้วก็มาลุ้นกันว่าอาจจะเป็นหนาวแรกของปีนี้ก็ได้นะคะส่วนบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะนอกจากจะไม่ได้ลุ้นอากาศหนาวเหมือนประเทศไทยตอนบนแล้วก็ยังต้องเตรียมพร้อมรับมือกับฝนที่ตกหนักในช่วงต้นสัปดาห์หน้าด้วยค่ะซึ่งในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะก็จะเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยค่ะกลับมาดูรายละเอียดของสภาพอากาศในแต่ละภาครวมไปถึงข้อแนะนำสำหรับเกษตรกรในช่วง7วันข้างหน้ากันต่อค่ะภาคเหนือมีหมอกในตอนเช้ากับมีฝนฟ้าคะนอง 10-30% ของพื้นที่โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 6-7 พฤศจิกายนนี้จะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นส่วนมากทางด้านฝั่งตะวันออกและทางตอนล่างของภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีหมอกในตอนเช้ากับมีฝนฟ้าคะนอง 10-20% ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคและในช่วงตั้งแต่วันที่ 6-7 พฤศจิกายนจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 2-5 พฤศจิกายนนี้จะมีหมอกเกิดขึ้นในตอนเช้าด้วยนะคะเกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราภาคกลางมีหมอกในตอนเช้ากับมีฝนฟ้าคะนอง 10-20% ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคและในช่วงตั้งแต่วันที่ 6-7 พฤศจิกายนจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นส่วนมากทางด้านฝั่งตะวันออกและทางตอนล่างของภาคภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 20-40% ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายภาคใต้มีฝนฟ้าคะนอง 60-80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทะเลจะมีคลื่นสูงตั้งแต่ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในช่วงข่าวค่ำมิติใหม่เวลาก่อน 20:00 น. สวัสดีค่ะ